วันนั้นหนูในกระเป๋าแม่หนูเห็นเป็นไปเจอยาคุมฉุกเฉินนะคะก็เลยถามว่าอันนี้อะไรเรารู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่ได้มีใครอะค่ะค่ะทำไมแม่ถึงใช้อันนี้เพราะว่าแม่เพิ่งมายอมรับกับหนูเมื่อต้นปีว่าแฟนหนูกับแม่คือแบบว่าแต่เขาไม่ได้เชิงว่ายอมรับว่าลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาประมาณว่าเขาบอกว่าแฟนหนูอะขออะไรแบบนี้อะไรกับเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะความลับมีในโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีความลับอะไรคะจ้ะค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนคนแรกแล้วก็แม่ของตัวเองค่ะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นคบกันนานแค่ไหนคะก็คือรู้จักกับผู้ชายคนนี้เมื่อตอนอายุประมาณ 17-18 อะค่ะแล้วก็คือตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งใจจะอยู่กับผู้ชายคนนี้แต่พอดีแม่บังคับแม่บังคับใช่ค่ะก็คือเหมือนบอกว่าเขาจับได้ว่าเรามีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบให้แต่งค่ะแล้วก็อยู่กันไปประมาณปีนึงอะค่ะแล้วหนูก็ท้องค่ะแต่ก็คือตอนแรกคือหนูอยู่กับแม่มา2คนตลอดอะค่ะเพราะว่าคือหนูไม่มีพ่อแล้วคือหนูก็คือจะรู้เกี่ยวกับแม่ว่าแม่จะคบมีแฟนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะรู้ว่าคบกับคนไหนอะไรยังไงแต่ก็คือตอนที่หนูอยู่กับผู้ชายคนนั้นคือแม่จะไม่ได้คบกับใครเลยแล้วก็คือจะพักอยู่ด้วยกัน3คนก็คือหนูแม่แล้วก็แฟนค่ะค่ะแล้วมาผิดสังเกตก็คือแม่จะชอบทํากับข้าวที่ว่าแฟนหนูชอบก็คือเหมือนเอาใจแฟนหนูหนูก็เลยถามแม่ว่าทําไมรู้ได้ยังไงว่าเขาชอบอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าไม่รู้หรอกก็ทำไปแล้วก็วันนั้นหนูในกระเป๋าแม่หนูเห็นเป็นไปเจอยาคุมฉุกเฉินนะคะก็เลยถามว่าอันนี้อะไรก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่ได้มีใครอะค่ะทำไมแม่ถึงใช้อันนี้เขาก็เลยบอกว่านี่อะไรของเก่านะแล้วประมาณนี้ค่ะจนถึงวันที่หนูคลอดลูกค่ะคนแรกหนูคลอดลูกแล้วหนูต้องไปอยู่โรงพยาบาล7วันคือคลอดลูกออกมาแล้วลูกตัวเหลืองก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาล7วันก็คือที่แรกก็คือจะเหลืออยู่2คนก็คือแม่กับแฟนหนูแล้วทีนี้ตอนกลางคืนหนูก็โทรให้แฟนออกมาค่ะมันบอกว่าให้ซื้ออะไรมาให้หนูที่โรงพยาบาลพอหนูโทรหาแฟนเสร็จแม่ก็โทรกลับมาหาหนูเลยว่าดึกแล้วให้แฟนหนูออกมาทำไมนั่นแหละค่ะหนูก็เลยสงสัยหนูก็บอกอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะแบบให้ออกมาไม่ได้หรออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่คือแบบว่าเขาไปทำงานแฟนหนูทำงานตอนกลางคืนนะคะและแม่ก็คือทำงานช่วงแบบเช้ามืดอ่ะก็คือที่ทำงานเขาจะใกล้ๆกันนะคะแล้วเวลาแม่ออกไปทำงานคือหนูก็จะรู้หนูก็จะถามว่าใครมารับไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็จะบอกว่าเพื่อนมารับคนนู้นคนนี้มารับแต่พอหนูไปดูก็คือเป็นแฟนหนูมารับแต่ทีนี้มีวันนึงหนูตามคือตอนนั้นหนูคลอดลูกคนที่สามอะค่ะหนูตามคือนั่งแท็กซี่ตามเขาไปเลยอะค่ะก็คือเขาไปด้วยกันจริงแต่หนูโทรหาเขาแล้วเขายังบอกว่าเขาไม่ได้ไปด้วยกันคือหนูสงสัยในความสัมพันธ์ของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูยังอยู่กับเขาหรือเปล่าคะไม่ค่ะหนูเลิกมาได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วหนูเลิกออกมาแล้วคุณแม่เราล่ะคุณแม่ก็ยังไม่มีแฟนก็คือตอนนี้เขาก็ไปได้เมียใหม่คือไปได้ภรรยาใหม่ไปมีลูกใหม่เป็นครอบครัวใหม่อะค่ะหมายถึงว่ากับเขาก็ติดต่อกันอยู่อ๋อก็คือต่างคนต่างแยกย้ายนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะในความจริงของความลับที่ว่านี้ก็คือคุณแม่กับแฟนเรามีความสัมพันธ์กันใช่ค่ะเพราะว่าแม่เพิ่งมายอมรับกับหนูเมื่อต้นปีว่าแฟนหนูกับแม่คือแบบว่าแต่เขาไม่ได้เชิงว่ายอมรับว่าลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาประมาณว่าเขาบอกว่าแฟนหนูอะขออะไรแบบนี้อะไรกับเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยถามกับแม่ไปว่าแล้วแม่ว่ายังไงตอบเขาไปว่ายังไงแม่ไม่ได้ตอบแต่แม่บอกหนูว่านี่แม่นะเขาพูดแค่นี้ค่ะคือฝ่ายชายอ่ะเขาพูดกับหนูตลอดพูดแบบว่าเหมือนเขาแบบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ว่าคือยอมรับอะค่ะในวันนั้นมีลูกตั้ง3คนแน่ถูกไหมคะเพราะว่าหนูก็มีลูกคนที่3แล้วตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนดูแลลูกเราคะก็คือตอนเลิกกันคือเขาฝ่ายเขามีหน้าที่การงานดีกว่าเขาก็เลยขอดูแลหมดเลยแสดงว่าลูก3คนของเราอยู่กับฝ่ายชายอยู่กับพ่อเขาตลอดใช่ค่ะคือในมุมของการที่เราทิ้งลูกไว้กับเขาอะค่ะคือพี่ไม่ได้สนใจว่าเคยเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งเลี้ยงดูเด็กได้หรือว่าเอาใจใส่ใดๆก็ตามแต่วิธีคิดหรือทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราปล่อยให้คนที่มีวิธีคิดแบบนี้เลี้ยงดูลูกเราเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าแล้วเขาจะเอาอะไรไปใส่ในสมองของเด็กๆบ้างอะค่ะคือตอนแรกหนูบอกว่าหนูขอเป็นฝ่ายดูแลลูกแต่เขาบอกว่าคือเหมือนบอกว่าหน้าที่การงานเขาดีกว่าเพราะว่าหนูการงานก็คือหนูเป็นลูกจ้างทั่วไปอ่ะคือเขาคิดว่าหนูไม่สามารถดูแลลูกได้3คนดูไม่ไหวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีหน้าที่การงานบังเอิญการเลี้ยงดูเด็กอะค่ะมันเลยไม่ได้สำคัญแค่เรื่องเงินอย่างเดียวอะค่ะพี่แอบเป็นห่วงเขาไม่ให้หนูแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ
เออเขาสามารถไม่ยอมคือไม่รู้เหมือนกันแล้วเราไม่มีวิธีทางออกอย่างอื่นเหรอคะเช่นอาจจะแบบว่าไม่รู้แต่ต้องทำยังไงที่คือถ้าเราเป็นแม่เนอะแล้วเราก็รักลูกและเป็นห่วงลูกเนอะอาจจะต้องแบบให้อยู่กับเขาด้วยความจำเป็นด้วยเรื่องเงินทองแต่ในการเดียวกันเราไม่หาวิธีในการที่แบบทำยังไงที่เราจะมีโอกาสได้ยังได้ดูแลลูกอยู่หมายถึงว่าถ้าเผื่อว่าบังเอิญมีอะไรที่เป็นวิธีคิดหรือทัศนคติของเขาที่เขาจะสั่งสอนลูกนั้นมันมีความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวอะไรแล้วเราจะเข้าไปแก้ช่วยแก้ไขตรงนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาแบบอ่ะงั้นแกก็เอาลูกไปเลยอย่างนี้คุณแม่พี่ถามนิดนึงคือพี่โทษผู้ชายฝ่ายเดียวเต็มๆไม่ได้นะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วคุณแม่ของเรามีวิธีคิดยังไงหรือถึงสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะอันนี้คือหนูอ่ะคือรู้เหมือนว่าคือหนูอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กคือหนูรู้ว่านิสัยแม่เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้กับหนูนะคือว่าที่เขาไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขามีลูกสาวเขามีหนูเขากลัวเรื่องแบบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละสิคือใดๆก็ตามทีอะค่ะคือพี่งงจริงๆนะงงตรรกะของผู้คนบางคนจริงๆของทั้งคู่แหละทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะเนาะแล้วในที่สุดวันนี้คุณแม่ก็ไปแต่งงานและมีครอบครัวใหม่ไปแล้วคุณแม่ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมค่ะก็คือตอนนี้คุณแม่ก็มีปัญหาในหน้าที่การงานนิดหน่อยแล้วก็ออกก็คือแบบว่าเหมือนตอนนี้เขาไปอาศัยอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ชีวิตของหนูเป็นยังไงบ้างคะน้อยก็คือพอเลิกกับเขาก็ยอมรับเลยค่ะว่าแย่ชีวิตก็คือเราย่ำแย่ลงเพราะว่าด้วยที่ว่าแฟนคนใหม่เราแบบไม่ได้มีหน้าที่การงานดีแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหลังไม่ต้องไปพึ่งนะคะว่า ต้องไปได้เจอแฟนดีและรวยเท่านั้น เราถึงจะรอดไม่นะก็แน่ค่ะหนูถึงตอนนั้นหนูถึงตัดสินใจว่าหนูยอมลำบากดีกว่ามาทนอยู่แบบนี้ค่ะคือแบบไหนจะคิดว่าถ้ายังอยู่แบบนี้คือหนูต้องบาปขึ้นไปอีกเพราะว่าเมื่อเราคิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องบาปคิดกับแม่อะไรประมาณนี้ค่ะและในขณะเดียวกันกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูหน้าที่การงานดีหาเงินเก่งเลี้ยงดูเราให้มีความสุขได้แต่มีตรรกะของการใช้ชีวิตที่ป่วยมากขนาดนั้นน่ะพี่ว่าน้องอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียดายเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะมีความรักครั้งใหม่เขาอาจจะแบบหาเงินไม่ค่อยเก่งเท่าหรืออาจจะลำบากบ้างแต่ถ้าเขามีศีลธรรมพี่ว่าเราคงจะต้องเลือกคนด้วยวิธีแบบนี้มากกว่าไม่ว่าจะยังไงพี่อยากให้เราช้าๆในการที่จะเริ่มต้นชีวิตกับใครสักคนหนึ่งเพราะน้องเจอบาดแผลที่เจ็บแล้วเป็นบาดแผลที่ใหญ่มากในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะฝังจำแบบเหมือนฝันร้ายอ่ะแบบเจอใครหนูก็คิดไปหมดว่ากลัวจะเป็นแบบเดิมแบบกลัวจะเจออีกอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละยิ่งกลัวจะเจออีกยิ่งต้องใช้เวลาใช้สติเยอะๆกับการที่จะคุยหรือว่ารู้สึกว่าศึกษากับใครในเรื่องของใจอ่ะนะคะนะได้เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะหน่อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday ความลับมีในโลก